อ้าวสบายดีวันนี้เขาจะมาเข้าตัวเอพิโซด15จำหนึ่งเนาะเพราะว่าเธอแล้วนี่เอพิโซด15เขาเฮ็ดเกี่ยวกับการมาใส่ for off for in for each why do why เนาะแต่ว่าลืมมันมี for each อันที่สองแล้วที่ว่าบทอธิบายก็คืออยู่ใน for in เนาะฟอร์อินของเขานี่ใช่ละบทสอนของเขาฟอร์อินฟอร์อินนี่ใช่ละออฟอินนี่เนาะฟอร์อินนี่ก็คือทะเลนี่เขามีปัญหาเรื่องว่าเขาใช้คีย์เนาะคีย์กับวาลูเนาะแล้วกับวาลูอยู่ในคีย์นี้บ่ได้เนาะแต่มาแปลงได้แล้วเนาะนี่อาจจะอธิบายในตอนนี้เลยครับตัวนี้เขาจะมาแก้เนาะฟอร์เขาจะเอาตัวฟอร์for in ก่อนนี่เราสั้นบ่ได้เว้ายาวเนาะ for in เนาะตัว for in นี่สมมุติว่าตั้งมาเป็น object เนาะประเภทตามใจของเราเนาะก็คือแม่นนะ obj 2เนาะจะเท่ากับเนาะ name เนาะ name a เนาะ last name เนาะเท่ากับ b เนาะหมายความว่าเขาอยากเฮ็ดคือกับตัว array ที่เราได้กล่าวไปถึงก็คืออยากให้ปิ้นออกมาว่าคีย์นี้อันนี้มันจะเป็น attribute เนาะชื่อ attribute นี่ชื่อ attribute นี่ต่างหากแล้วก็ค่ามันมีอย่างชื่อ attribute ต่างหากค่ามันมีอย่างเนาะก็คือออกจะออกมาเป็นคูเนาะซึ่งในกรณีนี้เขาสามารถเฮ็ดได้โดยการปิ้นออกมาโดยใช้ for อย่าง for in ได้เนาะแต่ for in นี่เนี่ยเราจะเอา obj 2ใส่นี่เราเห็นว่าเอาเธอแล้วนี่เขาเห็นแบบนี้นี่บอได้เนาะให้ดีบอได้ตัวนี้นี่ต้องได้ใช้ตัวนี้เข้าไปเนาะนี่มันเป็นกฎของอันนะอันท้ายสคริปต์คอนฟิกตัวนี้นี่เขาก็ใส่นี่เราต้องได้เอาตัวนี้ใส่เพื่ออย่างเพื่อมันจะอนุญาตให้เขาเห็นได้ในกรณีนี้เนาะแต่ธรรมดาแท้ก็คือถ้ามันเป็นอารีธรรมดาทั่วไปมันก็มีปัญหาอย่างแต่ว่าอย่างตัวนี้มันจะเป็นออบเจกต์เขาจะเบิ่งคู่มันเนาะมันจะมีคู่อย่างแดนนี่นะเขาจะเอาจับคู่กันได้คูนี้ซื้อนี้มี value ตัวนี้มันจะเป็นเนาะซื้อตัวนี้มี value ตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้เนาะมันจะออกมาได้ซึ่งเราก็มาเฮ็ดเลยนี่ตัวนี้ค่อยจะว่าว่าตัวนี้แม่นอันน่ะ val เนาะก็จะเขียนว่า value แล้วก็ key ก็จะต่างหากใส่ค่อยก็จะใส่อุ๊ปส์ lock เนาะ key เนาะเท่ากับ key เนาะlock value ถูกครับ value ครับ value ของบริเขียน value เราเขียนว่า val แล้วล่ะโอเคครับแล้วเราจะปิ้นออกมาเบิ่งว่า object ตัวนี้มันจะเฮ็ดเป็นอะไรเนาะ save แล้วกันมาเอ้าเราจะเห็นบ่ผลมันออกมาก็คือ key เนาะจะเท่ากับว่าเป็น name เนาะ name นี้จะมีค่าเท่ากับ a เนาะlast name ถูกกับ p เนาะคือกับตัวนี้เลยมาว่ามันจะปิ้นออกมาหมดเลยนี่ว่าอยู่ในออบเจกต์ตัวนี้นี่มันจะมีโครงสร้างได้แล้วก็มีค่าได้เลยเนาะอันนี้สำหรับ for in เนาะส่วนตัวต่อมาเขาจะว่าถึงเรื่อง for each เนาะ for each ก็คือมันจะอยู่ในอันน่ะในตัว array เลยว่าจะเป็นออกมันจะเป็นฟังก์ชันเป็น method ของ array เลยจะว่าเฮ็ดเปียกได้ง่ายขึ้นบ่จึงจะเป็นต้องว่ากด foruh and for แบบนี้หรือว่าจะเป็น for แบบใด for in for off แบบนี้นะบ่ต้องเป็นต้องเฮ็ดบ่ซั่นไปเนาะซึ่งว่าตัวนี้เฮาเขียนเลยเป็นจะเป็นฟังก์ชันเลยเฮ็ดจังได๋สมมุติว่าเฮามี array เท่ากับอันน่ะก็ต้องเป็น array เนาะ array ชื่อว่า1 2 3 4 5เนาะประมาณนี้เนาะ1 2 3 4 5ก็ค่อยใส่กับเซตเพชรว่าโอเค number array ประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็ใส่ว่าอยู่ในนี้มันจะมีฟังก์ชันอยู่ในนี้เนาะมันจะมีอย่างมีฟังก์ชันที่เขียนว่า for each เนาะ for each หรือว่าเพื่อจะเขียนเขาจะเขียนไงครับเพื่อจะเขียนอันน่ะต้องตีเพียงเองก็คือตี for each ก่อนนะ for each ปั๊บนี่โหลดเนี่ยมันจะมีหัวควอนต์นี่โหลดนี่หัวควอนต์นี่เขาก็เปลี่ยนตัวหัวนี่เนาะเป็น arr นี่ for each ไม่ก็จะได้ก็
ข้อใหม่ก็คือกับเฮ็ดฮอบฟอกคือดังที่ว่าเลยเนาะมันจะเป็นฟังก์ชันออกมาว่าอีเอลิเมนต์นี้ก็คือมียังมีตัวปกมีอันนะมีค่าต่างๆตามลำดับเนาะมันจะแลนแต่อินเด็กซ์ศูนย์เนาะ1 2 3 4 5นี่เนาะมันจะแลนออกมาเลยเสร็จแล้วเวลาเขาปริ้นออกมาเนาะปริ้นออกมาเบิ่งนี้เอลิเมนต์ยังสมมติว่าเอลิเมนต์เนาะเอลิเมนต์เนาะเอลิเมนต์เซฟเนาะแปลงขึ้นมาเอลิเมนต์1 2 3 4 5มันก็จะปิดมาเอาเลยอันนี้ก็เมนวิธีง่ายแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาสิใส่ว่ามันก็จะประมาณว่า for of ประมาณนี้เนาะไปใส่ arr นี่เนาะแล้วก็ปิดออกมาก็ได้บ่มีปัญหาเนาะเดี๋ยว log เนาะเอาค่อยใส่ซื้อเอลิเมนต์ขึ้นกันเอาเนาะแล้วค่อยก็ใส่ตัวนี้นี่เนาะแต่เป็นจะเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์สองแล้วเซฟนะก็ข้อหมายอันเดียวกันเนาะอาจจะนั้นเป็นฟังก์ชันอยู่ในตัวนี้ซึ่งกับตัวนี้เราต้องมาเขียนต่างหากซึ่งเนาะแล้วแต่จะมาอ้าวสำหรับตัวเสริมตัวนี้นี่คือว่าจบไป